ปาวลีควงจดทะเบียนสมรสปาวลีควงจดทะเบียนสมรสหลังจากที่คู่ของนักร้องสาวเสียงดีเปาปาวลีกับหวานใจหนุ่มเอิร์ธการกิจเจริญบุตรชายของพิธีกรชื่อดังซูโม่กิ๊กเกียรติกิจเจริญได้จูงมือเข้าประตูวิวาห์ใช้ชีวิตคู่ในฐานะสามีภรรยามาได้สักระยะกระทั่งครบรอบ1 ปีไปเมื่อวันที่2 พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางด้านเปาปาวลีก็ได้โพสต์ภาพย้อนวันแต่งงานพร้อมระบุข้อความสุดซึ้งถึงคุณสามีในวันครบรอบว่า1 ปีแล้วที่ใช้ชีวิตร่วมกันเวลาเดินไปไวมากแต่ทุกอย่างยังคงเหมือนวันแรกที่เราได้เจอกันขอบคุณที่รักและดูแลกันดีเหมือนเดิมนะจ๊ะ2 พฤศจิกายน 2020เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอิร์ธเปาแฟมิลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามีที่น่ารักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุตรชายที่น่ารักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขยที่น่ารักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องชายที่น่ารักล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ถือเลิกดีวันพฤหัสบดีที่5 พฤศจิกายน 2563เวลา 09:09 นาทีพากันไปที่สำนักงานเขตสายไหมเพื่อจดทะเบียนสมรสและเปลี่ยนคำนำหน้าของฝ่ายหญิงจากนางสาวกลายเป็นนางโดยเปาปาวลีได้โพสต์ภาพขณะถือทะเบียนสมรสพร้อมระบุข้อความบรรยายว่าวันนี้วันดี5 พฤศจิกายน 2020มาจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยค่ะ9:09 นขอบคุณพี่สอนอเขตสายไหมนะคะขอบคุณพยานในวันนี้พ่อกิ๊กแม่อีทค่ะและโทรบอกคุณบังออนรับทราบเรียบร้อยแล้ว @mompao11 โดยก่อนหน้านี้เปาปาวลีได้โพสต์ภาพคู่คุณสามีพร้อมกับเผยว่าวันนี้ใช้นางสาวเป็นวันสุดท้ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอิร์ธเปาแฟมิลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปวลีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปวลีพรพิมลท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับข้างหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ปวลีเคนได้มาเปิดใจถึงเส้นทางรักกับเอิร์ธบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของปากิ๊กเอาไว้ในรายการคลับไฟเดย์ทางช่อง GMM25 เป็นความบังเอิญมากๆที่มาเจอกันเพิ่งเล่นพุ่งพวงเราไปโปรโมตรายการลุงกี้ปากิ๊กเกียรติกิจเจริญพอถ่ายเสร็จเราก็ออกมานอกสตูรอถ่ายรูปกับป๋ากิ๊กจนป๋าออกมาก็ถ่ายรูปพอถ่ายเสร็จป๋าก็บอกรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาบุตรชายมาถ่ายรูปด้วยเอิร์ธก็ออกมางงๆถ่ายรูปคู่กันงงๆถ่ายเสร็จก็แยกย้ายสวัสดีกลับบ้านเราก็แค่บุตรป๋ากิ๊กไม่ได้สนใจอะไรไม่รู้สึกอะไรต่อกันตอนนั้นป๋ากิ๊กคิดอะไรถึงเรียกมาถ่ายรูปด้วยกันมาถามทีหลังป๋าก็บอกว่าชงเล่นเล่นตอนนั้นป๋ามีพูดเล่นเล่นว่าเดี๋ยวจะให้บุตรชายจีบนะหนูก็ไม่ได้อะไรแต่หนูก็ไม่กล้ามองหน้าเขาจากนั้นเอิร์ธเผยความรู้สึกวันแรกที่เจอกันก็เจอกันที่กันตนาเขามาโปรโมทหนังพุ่งพวงพ่อก็บอกว่าดาราคนนี้น่ารักพูดเหนือเล็กๆพอเลิกกองพ่อก็ให้ไปถ่ายรูปกับน้องเปาผมไม่ได้มองหน้าเขาด้วยแต่ก็รู้ว่าน่ารักดีแต่มันมีความรู้สึกบางอย่างว่าน่าจีบดีก็ไปขอเบอร์จาก PR หรือคุณแม่นี่แหละแล้วก็โทรไปเลยว่าเป็นทีมงานจากกลมกิ๊กผมก็ขอพินบีบีไปเขาก็เล่นตัวหัวเราะให้ Facebook มาก็คุย Facebook แล้วเขาก็ใจอ่อนให้พินมาก็คุยกันมาเรื่อยๆตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตกหลุมรักกันก็คุยไปเรื่อยๆเพราะยังไม่ได้รู้จักคือเรารู้สึกว่าอยากคุยด้วยเหมือนเขามาดีนะจนมาเจอกันอีกทีวันถ่ายโปรโมทแล้วเป็นช่วงหนังเข้าเราก็ชวนเพื่อนๆและเขาแม่ด้วยไปดูหนังเขาก็อยากมาถ่ายรูปกับเราแต่เราระแวงเขาก็เลยได้ถ่ายห่างดูหนังก็คนละแถว